ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัตินะครับวันนี้ผมจะชวนคุยเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เรืองนามผู้หนึ่งนะครับซึ่งหลายคนที่ทำงานในวงการวิทยาศาสตร์และวงการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับจะรู้จักดีเลยเพราะว่าเป็นไอดอลของคนในรุ่นหนึ่งทีเดียวนะครับนั่นคือคาร์ล เซเกนครับคาร์ล เซเกนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปถามคนที่อยู่ในวัยเดียวกับผมนะครับหรืออาจจะลงมาเรียกว่าอายุน้อยผมสักไม่เกิน10ปีนะครับจะรู้จักดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจนะครับของคนรุ่นนั้นนะครับแต่แม้ปัจจุบันนะครับคนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่ทำงานด้านดาราศาสตร์นะครับก็นับถือว่าคาร์ล เซเกนเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่บุกเบิกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับเกี่ยวกับจักรวาลนะครับเกี่ยวกับพวกดาวเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็แม้แต่การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นต้นนะครับมาดูประวัติกันนิดนึงนะครับประวัติคาร์ล เซเกนเป็นอย่างไรนะครับเขาเป็นคนที่มีเชื้อสายยิวนะครับพ่อแม่เนี่ยครับเชื้อสายยิวคู่เลยแม่เนี่ยจะไปที่อเมริกาก่อนแล้วก็พ่อเนี่ยตามไปนะครับไปเจอกันที่นู่นนะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ในเดิมทีรัสเซียนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือยูเครนนั่นเองนะครับก็ย้ายไปที่นู่นทีนี้คาร์ล เซเกนวัยเยาว์นะครับก็ฉายแววบางอย่างขึ้นมานะครับเช่นตอนอายุ5ขวบเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนการศึกษานะครับให้บัตรเข้าไปในห้องสมุดนะครับห้องสมุดซึ่งคาร์ล เซเกนเนี่ยก็จะไปดูอะไรต่างๆมากมายเลยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้เซเกนในวัยเยาว์นะครับ5ขวบเท่านั้นเนี่ยสงสัยว่าจุดขาวๆกระพริบต่างๆนะครับหรือไม่กระพริบก็ตามเนี่ยบนท้องฟ้าคืออะไรนะครับก็เรียกว่าไปค้นดูบอกว่าสิ่งที่เจอคืออย่างนี้ในหนังสือที่เซเกนเจอเนี่ยนะครับก็จะค้นพบว่าจุดขาวๆบนท้องฟ้าเนี่ยจริงๆมันก็คือดาวฤกษ์นะครับเรียกว่าดาวฤกษ์และเอาข้อจริงนะถ้าอธิบายอย่างง่ายๆสำหรับเด็กนะครับในวัย5ขวบก็คือว่ามันคือดวงอาทิตย์เหมือนกับดวงที่เราเห็นเพียงแต่ว่ามันอยู่ไกลออกไปมากจนกระทั่งจากการที่จะเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆนะกลมๆใหญ่ๆนะครับก็เห็นเป็นจุดเล็กๆไกลออกไปนะครับดังนั้นจุดขาวๆนะครับหรือดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์นะครับที่อยู่ไกลออกไปหรือกลับกันนะครับดวงอาทิตย์นะครับก็คือดาวฤกษ์ในที่อยู่ใกล้เราเซเกนในวัยเยาว์นะครับ5ขวบเนี่ยก็จะมีจินตนาการที่ล้ำลึกมากเลยคือบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเห็นดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยเป็นจุดก็แสดงว่าจักรวาลนี่และเอกภพนี่มันกว้างใหญ่มากเลยนะครับนั่นคือเซเกนในวัยเยาว์ครับทีนี้วัยประมาณสัก12ขวบนะครับเซเกนก็จะฉายแววของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ออกมาคือมีการประกวดบทความนะครับซึ่งคำถามเนี่ยน่าสนใจมากผมคิดว่าประเทศไทยนะบ้านเราเนี่ยน่าจะถามคำถามนี้เหมือนกันนะบอกว่าวันใดวันหนึ่งหากว่ามีอารยธรรมสูงส่งนอกโลกนะครับที่มาจากพิภพอื่นเนี่ยมาเยือนโลกเราเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรความจริงเรื่องนี้นะครับพอพูดไปเนี่ยหลายคนคงคิดถึงภาพยนตร์ไซไฟหลายเรื่องนะครับที่มนุษย์ต่างดาวบุกโลกนะครับยึดครองโลกอันนั้นก็เป็นการมองโลกแง่ร้ายเนาะแต่บางเรื่องนะครับอย่าง Star Trek นะครับ First Contact ต่างๆเป็นต้นเนี่ยบอกว่าเรามนุษย์ต่างดาวมาเจอนะครับกับคนบนโลกเนี่ยนะครับเกิดการแล้วก้าวกระโดดครั้งใหญ่ด้านวิทยาการของโลกนะครับเป็นการมองแง่บวกเป็นหลักเลยเป็นต้นนะครับแต่ทีนี้เซเกนในวัย10กว่าเองนะครับสามารถมองได้หลายมุมมากนะครับทั้งบวกทั้งลบนะครับแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดละออนะครับจนบทความนี้นะครับได้ที่1ของการประกวดนะครับนั่นก็เป็นการฉายแววว่าเขาเป็นนักคิดนะครับตั้งแต่วัยเยาว์แล้วก็เป็นคนที่สามารถเรียบเรียงความคิดออกมานะครับให้คนที่เรียกว่าได้อ่านบทความของเขาเนี่ยได้เข้าใจว่าสิ่งเขาคิดคืออะไรแล้วก็เห็นมุมมองที่รอบด้านมากนะครับนั่นคือคาร์ล เซเกนในวัยเยาว์ทีนี้ในวัยย้อนกลับไป5ขวบเช่นกันนะครับตอนนั้นเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นกับอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยอยากจะเรียกว่าเป็นเจ้ามหาอำนาจของโลกใช่ไหมในปี1939นะครับก็เรียกว่าจัดนิวยอร์กเวิลด์แฟร์ขึ้นมานิวยอร์กเวิลด์แฟร์นะครับก็จะมีธีมคือ the world of tomorrow โลกแห่งอนาคตสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรเขาก็จัดเรียกว่าเป็นเรียกว่าเมืองทั้งเมืองเลยนะครับให้เมืองขึ้นมาเป็นเมืองอนาคตเช่นมีระบบการขนส่งนะครับไฮเวย์นะครับที่ซับซ้อนสวยงามนะครับมีการเรียกว่าหุ่นยนต์นะครับมีหุ่นยนต์ที่เรียกว่าทันสมัยนะครับล้ำหน้านะครับเมื่อเทียบกับยุคนั้นเป็นต้นแล้วก็มีการที่ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่พอพูดปั๊บเนี่ยมันจะมีหน้าจอที่ขึ้นเป็นเส้นกราฟที่ยักษ์ต่างๆเป็นต้นนะครับเซเกนนี่ก็ตื่นตาตื่นใจมากนะครับแล้วก็ประทับใจหลายเรื่องเลยแต่เรื่องนึงนะครับที่เซเกนประทับใจมากคือไทม์แคปซูลนะครับไทม์แคปซูลคืออะไรครับคือ
เรียกว่าอุปกรณ์นะครับขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุเอาสิ่งต่างในยุคนั้นลงไปนะครับแล้วก็ฝังไปใต้ดินนะครับเพื่อให้คนในอนาคตเนี่ยได้มาเปิดออกนะครับเพื่อจะค้นพบว่าคนในอดีตนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรเป็นต้นนะครับทำแคปซูลนี้นะครับเก็บอะไรบ้างเก็บพวกนิตยสารของใช้จำวันนะครับเก็บแม้แต่แคตตาล็อกนะครับที่คนอเมริกันใช้นะครับเก็บลงไปทีนี้เป้าหมายนี่ใหญ่มากนะครับลองเดาไหมครับว่าทำแคปซูลนี้นะครับว่าไอ้แคปซูลเวลาเนี่ยนะครับเขากะว่าจะเก็บไว้กี่ปียังถ้าเปิดมาอีกในอนาคตนะครับ 5,000 ปีครับ 5,000 ปีนะครับในปี1939ที่ฝังลงไปนะครับบวกไปอีก 5,000 นะครับ939นั่นเองนะครับอันนี้น่าทึ่งมากเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเรานะครับพวกอียิปต์โบราณหรือแม้แต่จีนโบราณเนี่ยหลักมันจะประมาณสัก 4,000 ปีนะครับ 5,000 ปีนี่ยากมากเลยนะครับยากมากเลยนะครับดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการใหญ่มากๆนะครับว่าหากว่าแคมทำแคปซูลเนี่ยนะครับไม่ถูกทำลายไปซะก่อนเนี่ยนะคนใน 5,000 ปีข้างหน้าก็จะรู้ว่าคนในยุคปัจจุบันร่วมสมัยกับเรานะครับใช้ชีวิตอย่างไรเป็นต้นนะครับนี่คาร์ลเซเกนนะครับโดยประวัติแล้วก็จะเรียนนะครับทั้งตรีโทเอกเนี่ยด้านฟิสิกส์นะครับแต่น่าสนใจจุดนี้ครับน่าสนใจ2 อย่างคือ1คือตอนเรียนปริญญาตรีเนี่ยเรียนพวกศิลปะด้วยนะครับก็คือได้ทั้งปริญญาทั้งวิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์นะครับแล้วก็ศิลปะด้วยขณะเดียวกันเนี่ยคาร์ลเซเกนเนี่ยก็จะทำแม้ว่าจะเรียนฟิสิกส์ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวงานของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องกำเนิดชีวิตซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับงานในอนาคตของเขาต่อไปพอกำเนิดชีวิตปั๊บเนี่ยนะครับก็ต้องไปรู้อะไรบ้างรู้เกี่ยวด้านพวกเคมีนะครับชีวเคมีแล้วก็ชีววิทยาเป็นต้นนะครับกับฟิสิกส์แล้วก็รู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์นั้นเซเกนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่มีความรอบรู้สูงมากเลยนะครับเรื่องหนึ่งที่เซเกนนะครับเรียกว่ามองอนาคตได้ชัดเจนมากคืออย่างนี้ครับแล้วมันเกี่ยวพันกับปัจจุบันด้วยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเขาศึกษาดาวศุกร์นะครับขณะนั้นเนี่ยยังไม่มียานไปสำรวจดาวศุกร์นะครับแต่เซเกนเนี่ยใช้ข้อมูลนะครับจากการที่เรียกว่าพวกแสงที่ครับที่มาจากดาวศุกร์นะครับศึกษาว่าดาวศุกร์เนี่ยนะครับน่าจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรและสามารถที่จะบอกได้นะครับบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยน่าจะมีอุณหภูมิพื้นผิวในสูงมากประมาณสัก500องศาเซลเซียสแล้วพบว่ายานมาริเนอร์นะครับพบว่าตอนไปสำรวจจริงเนี่ยอุณหภูมิใกล้เคียงมากเลยครับประมาณ464องศาเซลเซียสคือผิดไปนิดเดียวทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยน่าสนใจตรงไหนดาวศุกร์เนี่ยเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับซึ่งเป็นเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับแปลว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วไม่มีวันกลับไปอีกนะครับแล้วก็เซเกนในขณะนั้นเนี่ยก็เลยเตือนบอกว่าโลกเราเนี่ยหากว่าปล่อยให้สภาวะโลกร้อนเนี่ยดำเนินต่อไปเนี่ยอาจจะเกิดปรากฏการณ์แบบดาวศุกร์ก็ได้คือเรือนกระจกแบบกู่ไม่กลับเป็นต้นนะครับสิ่งที่สร้างชื่อเซเกนมากๆคืออะไรนะครับผมเองรับอิทธิพลนี้ด้วยเช่นกันนะครับนั่นคือสารคดีคอสโมสนะครับเป็นสารคดีวิทยาศาสตร์ความยาวประมาณ1ชั่วโมงต่อตอนนะครับ13ตอนนะครับออกฉายในอเมริกาปั๊บนี่ครับสิ่งเกิดขึ้นคือผู้คนในอเมริกานี่ตื่นเต้นกันมากนะครับคนแบบจำนวนมหาศาลเลยติดตามอย่างน่าทึ่งมากจินตนาการนะครับว่าเรามีสารคดีวิทยาศาสตร์ดีสักเรื่องนึงนะครับสักชุดนึงนะครับฉายปั๊บเนี่ยคนไทยดูกันโอ้โหค่อนประเทศเนี้ยซึ่งอาจจะเกิดยากนิดนึงในปัจจุบันนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สารคดีนี้ถูกแปลไปนะครับฉาย60ประเทศทั่วโลกผู้ชมนะครับ500ล้านคน500ล้านคนเนี่ยปัจจุบันอาจจะมองว่าเอ๊ะมันก็ไม่ถึงกับเยอะเมื่อเทียบกับโซเชียลมีเดียปัจจุบันเนี่ยเป็นพันล้านนะครับแต่ต้องคิดว่าเมื่อประมาณในยุค 40-50 ปีก่อนนะครับผู้ชม500ล้านคนแล้วก็ดูสารคดีวิทยาศาสตร์ชั้นดีนะครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งนะครับแล้วสารคดีนี้นะครับก็ได้การแปลงเป็นหนังสือนะครับชื่อ Cosmos ในชื่อเดียวกันนะครับก็ผมมีโอกาสร่วมแปลด้วยนะครับในเล่มนี้นะครับ Cosmos นี่ปรากฏว่าอย่างงี้สิ่งที่สำคัญคือได้รับการยกย่องนะครับโดยห้องสมุดคองเกรสของอเมริกานะครับให้เป็น1ใน88เล่มที่สร้างชาติอเมริกาทีเดียวนะครับทีนี้เซเกนนะครับนอกจากจะเรียกว่าทำงานด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับแล้วหลายคนอาจจะเคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เก่านะครับชื่อ Contact นะครับอุบัติการสัมผัสห้วงจักรวาลห้วงอวกาศนะครับซึ่งเรียกว่าตัวเอกของเรื่องครับคือสวัสดีนะครับคือโจดี้ฟอสเตอร์นะครับที่เป็นผู้เล่นเนี่ยก็จะเรียกว่าได้รับสัญญาณจากต่างดาวมาเนาะแล้วก็ใฝ่ฝันว่าเอ๊ะอยากจะติดต่อกันยังไงนะครับก็ต้องเดินทางไปนะครับผ่านรูหนอนไปทีนี้จุดนี้น่าสนใจตรงไหนครับเซเกนเดิมทีนะครับอยากจะเรียกว่าอย่างนี้เขียนตัวนิยายเนี่ยให้เรียกว่ามีความแม่นยำนะครับก็จินตนาการเอ๊ะเข้าไปในหลุมดำได้ไหมนะครับปรากฏว่าอย่างนี้เริ่มไม่แน่ใจนะครับก็ส่งให้นักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อคริปทอนนะครับยูทแคลเทคนะครับก็ตรวจสอบว่าเป็นไปได้ไหมที่ทำแบบนั้นคริปทอนบอกเป็นไปไม่ได้หลุมดำเนี่ยเข้าไปปั๊บตายแน่เพราะว่าถูกแรงโน้มถ่วงฉีกถูกรังสีต่างๆทำลายร่างกายนะครับถ้าจะเป็นไปได้อย่างเดียวก็คือเป็น
การผ่านรูหนอนหรือเวิร์มโฮลนะครับคริปทอนเล่าเรื่องนี้ไว้ในหนังสือนี้ครับชื่อ Black Holes and Time Warp นี่เป็นหนังสือดีมากนะครับในทางวิทยาศาสตร์แนะนำให้อ่านเลยก็เล่าว่าอ่านต้นฉบับเซเกนนะครับหนา6นิ้วนะครับจบด้วยความเพลิดเพลินมากแต่เดียวกันเนี่ยก็แก้ส่วนที่เซเกนเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีความไม่ค่อยแม่นยำทางวิทยาศาสตร์มากเท่าไหร่นะให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นใกล้เคียงวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นและจุดนี้เองใครเคยดูเรื่องคอนแทคเนี่ยครับน่าจะจำได้นะครับว่าเป็นอย่างไรทีนี้อีกโครงการนึงนะครับที่ปัจจุบันยังดำเนินอยู่นะครับชื่อเซตินะครับ Search for Extraterrestrial Intelligence นะครับตัวเซติเนี่ยครับก็คือโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกพิภพความจริงตัว ET ที่อยู่ตรงกลางของคำว่าเซติเนี่ยหลายคนคงนึกถึงภาพยนตร์นะครับ ET Phone Home ต่างๆนะฮะก็หมายคำนี้แหละครับ Extraterrestrial คือนอกพิภพออกไปนะครับโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเรียกว่าจับสัญญาณคลื่นวิทยุจากห้วงอวกาศเท่านั้นนะครับมีการทดลองนะครับมีการวิจัยศึกษาต่างมากมายมีเกร็ดบางอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังด้วยนะครับชื่อเซเกนเนี่ยนะครับกลายเป็นชื่อหน่วยเล่นๆกันนะครับในทางวิทยาศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับเซเกนเนี่ยชอบพูดคำว่า billions and billions คือพันล้านกับพันล้านนะครับนะเป็นอย่างนั้นนะคือมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับแล้วคนก็เลยล้อว่าโอเคถ้า billions นะครับ billion มี s เนี่ยมันอย่างน้อยต้อง2 billion ใช่ไหมคือ2,000 ล้านนะครับดังนั้น billions and billion ก็ต้องอย่างน้อย 4,000 ล้านเป็นต้นนะครับนี่เป็นหน่วยที่เขาล้อเล่นกันว่าวัน1เซเกนคืออย่างน้อย 4,000 ล้านนะครับหน่วยแล้วก็2เรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครับยาน Pioneer 10กับ11นะครับไอ้10กับ11เนี่ยนะครับ10เนี่ยจะไปศึกษาดาวพฤหัสนะครับแล้ว11เนี่ยศึกษาดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือเขาจะส่งป้ายแผ่นหนึ่งไปป้ายแผ่นนี้นะครับมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นป้ายที่ถ้าคนธรรมดาอย่างเรามองแล้วก็แปลกๆกันนะมีรูปคนนะมีรูปยานนะครับไพโอเนียร์นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์แปลกๆงงๆนะครับทำขึ้นมาเพื่ออะไรครับทำขึ้นมาเพื่อว่าเกิดมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาครับมาเจอเข้านะครับก็จะรู้ว่าอ๋อไอยานลำนี้นะครับมาจากที่ไหนนะครับเพราะว่าบ่งบอกด้วยว่ามาจากดาวเคราะห์ดวงที่3นะครับที่ห่างจากดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็มีอะตอมของธาตุไฮโดรเจนนะครับอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์มีคนอยู่นะครับเทียบขนาดของยานเป็นต้นนะครับเรียกไพโอเนียร์เพล็กเป็นความพยายามของมนุษย์ในการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาหากว่ามีจริงนะครับทีนี้ถัดจากไพโอเนียร์นะครับก็มียานวอยเจอร์ซึ่งคราวนี้นะครับก็ศึกษาดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เหมือนกันแล้วก็ไปไกลกว่านั้นอีกนะครับไปไกลกว่านั้นอีกคือออกนอกระบบสุริยะไปเลยยาน Voyager เนี่ยก็จะมีเรียกว่าแผ่นนะครับข้อมูลนะครับซึ่งบันทึกข้อมูลภาพและเสียงนะครับอย่างเสียงเนี่ยนะครับก็จะมีเสียงทักทายของคนนะครับเสียงของสัตว์ป่าต่างเสียงทักทายของคนเนี่ยก็จะมีหลายภาษาเลยภาษาไทยก็มีนะครับใครสนใจนะครับลองค้นคำนี้นะครับ Voyager Golden Record นะครับแล้วค้นว่าคนไทยพูดอะไรในนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของตัวเป็นสัญลักษณ์ของเซแกนเลยนะครับ Pale Blue Dotอันนี้เกิดจากการที่ยาน Voyager นะครับเคลื่อนที่ไปไกลมากนะครับเริ่มจะออกจากระบบสุริยะแล้วเซเกนได้ขอให้ NASA บอกว่าให้หันกล้องนะครับถ่ายภาพเนี่ยกลับมาทางโลกนะครับเพื่อถ่ายภาพโลกเป็นครั้งสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยมีการถกเถียงกันมากเลยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงหรือวิศวกรกลุ่มนึงเนี่ยก็จะบอกว่าทำไมมันเหมือนกับเรื่องไร้สาระเพราะว่าถ่ายไกลขนาดนั้นเนี่ยโลกเรามองไม่เห็นแบบอะไรมากมายไปกว่าจุดเล็กๆจุดหนึ่งเท่ากับ1พิกเซลนะครับบนภาพนะครับเซเกนก็ยืนยันแล้วก็ปรากฏว่ามีคนจำนวนเชื่อนะครับบอกว่าน่าจะทำไว้ก็ถ่ายภาพนี้ขึ้นมาปรากฏว่า Pale Blue Dot นะครับก็คืออย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือโลกเนี่ยปรากฏเป็นจุดนะครับเล็กๆเท่านั้นนะครับมองไม่ออกเป็นโลกด้วยซ้ำไปนะครับบนแถบแสงแถบหนึ่งนะครับเป็นแถบฟ้าๆนะครับดอทคือจุดนะครับเพลนะครับก็คือจางๆมากๆเลยแถบจุดฟ้าสีจางนะครับจางๆนะครับถ่ายเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์1990เซเกนบรรยายนะครับด้วยภาษาด้วยราวกับกวีนะครับนิพนธ์นะครับลองดูนี่นะครับลองมองที่จุดนั้นอีกครั้งจุดนั้นคือที่นี่คือบ้านคือพวกเราบนจุดนั้นคือทุกคนที่เรารักทุกคนที่เรารู้จักทุกคนที่เราเคยได้ยินชื่อนะครับมนุษย์ทุกคนที่เคยมีตัวตนอยู่ดำรงชีวิตอยู่ที่นั่นจุดนี้เป็นที่รวมไว้ซึ่งความสุขสันต์และความทนทุกข์ศาสนาอุดมการณ์ลัทธิเศรษฐกิจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นนับพันนักล่าและผู้ออกหาอาหารทุกคนเหล่าวีรบุรุษและคนขี้ขลาดทุกคนเหล่าผู้สร้างและผู้ทำลายอารยธรรมทุกผู้ทุกนามเหล่ากษัตริย์ทุกพระองค์และชาวนายากจนทุกคนนะครับแล้วก็อื่นๆมากมายเลยนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายเนี่ยเซเกนก็จบท้ายอย่างนี้บอกสำหรับผมแล้วภาพนี้เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของเราที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยและปกป้องทนุถนอมจุดสีฟ้าจางๆนี้อันเป็นบ้านหลังเดียวที่เรารู้จักนะครับนั่นคือปรัชญาของเซเกน
ผมเคยพบเซเกนตัวเป็นด้วยนะครับตอนที่เรียนที่อเมริกานะครับตอนนั้นเรียนแล้วพบว่าเซเกนไปเปิดตัวหนังสือพร้อมกับภรรยาของเขานะครับชื่อแอนดรีนนะครับก็โหตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าคนต่อแถวยาวเหยียดผมก็นานๆจริงๆในชีวิตของผมเนี่ยไม่เคยไปต่อแถวใครมากขนาดนั้นนะก็ไปต่อแถวรอคิวรอลายเซ็นเซเกนนะครับได้จับมือแล้วบอกมาจากประเทศไทยนะครับนี่คือภาพที่เนื้อประทับใจภาพหนึ่งนะครับคือลายเซ็นเซเกนนะครับและนี่คือเซเกนกับภรรยานะครับนั่นคือประวัติของคาร์ลเซเกนนะครับนักวิทยาศาสตร์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับระดับโลกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนในปัจจุบันนะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice